จงหารากที่2ของจำนวนต่อไปนี้รากที่2ของ841คืออะไรคำว่ารากที่2อ่ะตีความคำนี้ก่อนรากที่2คือคูณกัน2ครั้งเท่ากับ841ใช่ปะมันต้องมีบวกลบด้วยใช่มั้ยครับถูกพี่คิดว่าโจทย์เนี้ยมันจะต้องมีบวกลบด้วยนะมางั้นเรามาทำกัน841เราก็แยกตัวประกอบก่อนเนาะมันลงท้ายด้วย1อ่ะเพราะนั้นมันเป็น9ได้ไหมพี่ใช้แม่9เลยได้ไหมลองดูนะ9 9 81นะ9 9 81 81 82 83 84 9อะไรได้31ไม่มีดีกว่าไม่ใช่แม่9แม่อะไรดี841แม่อะไรดีแม่จะไม่หมดเลย10 ได้ 1,000 ใช่ป่ะ10ได้เดี๋ยวนะ20ได้400 30ได้900ไม่ถึง30อ่ะแม่อะไรไม่รู้ที่ไม่ถึง30ลองดูนะเลขจำนวนเฉพาะมีเลข2เลข3เลข5เลข7เลข11มี13มี17มี19มี23มี27หมดแล้วที่ไม่ถึง30นะครับอะไรเอ่ยที่คูณกันแล้วลงท้ายด้วย1ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่7749ไม่ใช่9981อันนี้ใช่339ไม่ใช่27749ไม่ใช่มันก็เหลือแค่นี้ป่ะ19เหรอ19คูณ19ได้ไม่ได้เนาะใช่ป่ะพี่ลองกดเครื่องแล้วกันนะฮะ800 29เหรอทำจริง41 841 2 29ทิ้งด้วยแปลว่าตรงนี้พี่ตกไปอันหนึ่งคือ29ใช่ไหมเนาะเพราะนั้นพี่ต้องเช็คแค่นี้เนาะซึ่งเราก็เช็คแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่คำตอบก็คือ29นะครับมันคือ29คูณ29นั่นเองเพราะนั้นรากที่2ของ841ก็คือบวกลบ29ใช่ป่ะโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะไอเรื่องบวกลบเนี่ยยังไงฝากไปเช็คกับที่โรงเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าเขาจะใช้อย่างนี้จริงไหมหรือว่าเขาจะเอาเฉพาะค่าบวกอย่างเดียวโอเคไหมแต่ตอนนี้น้องก็จดไปก่อนว่าเป็นบวกลบ29ต่อไป2025ครับ2025พี่ดูปุ๊บพี่หาร5ก่อนเลยใช่ไหมพี่หาร5ก่อนเลยพี่เอากระดาษขาวมาเยอะๆดีกว่ามา5 4 20 5 5 25อ่ะ405พี่หาร5อีกทีนึงมา8 11อ้าวจบละ9 9 81โอเคไหมเพราะนั้น2025ของพี่ก็คือเท่าไหร่ครับ9545ใช่ป่ะ2025ก็เท่ากับ45คูณ45ถูกไหมครับมันก็เท่ากับบวกลบ45แล้วล่ะนะเพราะนั้นพี่ไม่ควรต้องเขียนสัญลักษณ์รูทตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพี่ควรต้องเขียนว่ารากที่2ของ2025เท่ากับบวกลบ45โอเคครับไปต่อเรื่อยๆข้อต่อไปว่าไงฮะ
ระหว่างน้องดูพี่ทำสกรีนช็อตไปเรื่อยๆอุ้ย 3,600 ง่าย40ครับอะไร40มันคือ40คูณ40ครับ44 16ไม่ใช่40ก็60ครับใช่เพราะนั้นมันก็คือบวกลบ60ใช่ไหมตอนนี้ไปเลยนะ5776ครับผมอันนี้ยากหน่อยมาค่อยๆคิดกัน76ครับ76เลยเหรอรู้เลยเหรอเนี่ยเหรอเดาเอาครับเดาเอา พี่ว่าไม่ใช่มั้ยลองดูดิ5776หาร76เฮ้ยใช่ว่ะเดาแล้วเออทำไมเดาเก่งอย่างเงี้ยฮะไม่รู้เอาสองเลขหลังเดาเอาใช่อ่ะดูดิเห็นป่ะใช่อ่ะผมมหัศจรรย์มากเลยอ่ะนี่ถ้าที่ผ่านมาเจมมี่แบบว่าตอบถูกตลอดนะพี่จะบอกเลยว่าน้องอัจฉริยะแบบมองปุ๊บนี่น้องรู้เลยว่ามันคือเลขอะไรคูณกันแต่ไม่ใช่หรอกน้องเดาจริงวันที่ผ่านมาน้องก็ถูกบ้างผิดบ้างนะฮะอ่ะดีมากข้อนี้คือ76คูณ76ถูกต้องเกือบจะขนลุกเลยนะฮะอ่ะ3 3 6 4ครับผมมาอย่าบอกนะว่าเป็น64ไม่น่าใช่รอไม่แน่ใจเดาว่า58แล้วกันครับเหรอ3บวก3แล้วเอ้ยลบ54 64เดี๋ยวเอาใหม่58เหรอเฮ้ยเฮ้ยฮะใช่อ่ะอันนี้อาจจะไม่ฟุกแล้วเฮ้ยทำไมภาพมันเขย่า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 น้องเขย่าคอมเหรอบ้าครับเวลานั่งแล้วอ๋ออันนี้คือคอมพิวเตอร์มันอยู่บนตักใช่ไหมอ่าครับอ่าเก็ตเฮ้ย58อ่ะได้ไงวะเนี่ยคือหลักการนะมันก็มีอย่างนี้ได้นะว่าตัวท้ายบวก3บวก3เป็นลบ64แล้วมันก็ได้58เหรอนี่คือวิธีคิดเหรอมาครับเพราะอันนั้นคือวิธีการเดาครับเอา3ของตัวหน้ามาบวกกันแล้วเดี๋ยวมันก็เอาไปลบ64แล้วก็เลยเดาว่า58ลองเดาไปมั่วๆเออเอาพี่เสนอวิธีที่มันไม่มั่วแล้วกันนะพี่เสนอวิธีที่ไม่มั่วนะน้องดูนะมันลงท้ายด้วย64ใช่ป่ะแปลว่าตัวท้ายอ่ะมันจะต้องลงท้ายด้วย8แน่นอนเห็นมั้ยลงท้ายด้วย8เพราะว่า88 64ทันมั้ยลงท้ายด้วย8แน่นอนทีนี้มันคือ 3,000 ใช่ป่ะ 3,000 พี่ลอง6636อ่ะ6คูณ60อ่ะมันคือ 3,600 ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันต้องน้อยกว่า60ครับน้อยกว่า60แล้วลงท้ายด้วย8คือ58ครับพอพี่ได้เลข58พี่ก็แค่ลองเอา58คูณ58ก็จะได้เป๊ะเลย3,364นี่คือวิธีเดาแบบมีหลักการนะเอาไปประยุกต์ใช้ดูเนาะเดาเป็นเรื่องที่ดีฮะในการคิดเลขอ่ะมันต้องมีการเดาเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าเราต้องเดาอยู่บนพื้นฐานอยู่บนหลักการว่าเฮ้ยมันลงท้ายด้วย64มันลงท้ายด้วยเลข4ก็คือ8864นะอย่างนี้นะโอเคไหมเฮ้ยน้องเดาถูก2ข้อนี่คือใช่เลยอ่ะเราเหลือ5ทีเรารีบทำฝั่งซ้ายนะครับนี่ไม่ยากนี่ง่ายจะได้มีเวลาไปกินข้าวนะ